นี่มันกับพันนะก่อนตัวชีดื้อถูกเขาฆ่าตั้งปี516วันที่1มกราด้วย516ผมไม่ลืมออกไปนะนิสัยวัดไปใช้เขาเลยฆ่าวันหลังมานี้เด็กมาบอกยังขนาดถึงตัวมันโอ้ใช่แล้วถ้าขนาดนั้นมาแต่นั้นมาไม่เห็นยังไงหลายตัวเอาไปปล่อยอยู่ในวัดตรงอ่างนี่มันงวดสิบเลยมั้งงูเหลือมประมาณมัน5 ตัวเลยตัวหนึ่งยังไม่ได้งูเหลือมเลยนี่กลัวมันจะกินกระต่ายก็เท่ากันมันมีกระต่ายนี่แต่เป็นแต่เพียงว่ามันมีหนูมากมันกินหนูมันเหลือมันมัน5 ตัวเลยแต่งูเห่านี่เยอะก็มันจะประพรกับโรงงานมั้งนานจับได้ทีนะแต่งูกับกระปะก็เหมือนกันกระปะใหญ่นานจับได้ทีนะแต่งูสารมันพิลึกอ่ะโอ้เป็นร้อยๆจับตั้งแต่เริ่มจับมามันเป็นร้อยๆมาเรื่อยได้เรื่อยจับเรื่อยปฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้พระได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎหรืออันนี้นับแต่ทุกกฎขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของพระวินัยไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมริบเอาไว้หมดสมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทำบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถะธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางๆไปแล้วก็
มอบให้เป็นไปตามปัจจัยใสของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อธรรมบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้แสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งๆที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพยานอย่างทราบในจัดทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10หรืออะไรอนุสติ10เป็นต้นให้ชอบจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างจริงจังกับธรรมบทนั้นนั่นทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถะธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเรื่อยมานั่นแหละ
มีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้นซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวล่ำเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภาษิตคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นถึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอเพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสรรพางร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิษตลบัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุภังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสรรพางร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตามให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะอันสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซึมซาบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมซาบไปไหนทั่วสกลกายเมตั้งแต่กองอสุภะอสุภังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอันนี้จังอนัตตาก็เป็นไปในเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาจึง
ถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตลงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่ให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนั่นนี่แหละมากทะเลถลายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อในเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับขาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดยึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก็ดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุภังเหมือนกับเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุภังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุภังเอาสมมุติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเต็มตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุภังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆที่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะกล้าเดินปัญญาด้วยวิธีใดเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญมากจากนั่นไปก็จะแยกไปอวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่
ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอพรางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุพโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปตะไลยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนได้เลยมีการพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจถึงใจอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วยังเป็นเครื่องซึมซาบเข้าไปสู่ร่างเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเนี่ยก็เป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเราอันนี้จังแปรหรือไม่แปรเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจังเดินตามกฎอนิจจังอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายเองเพราะอนิจจังก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันผุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้ากิเลสเสกสรรตั้งยอออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่นี่ละให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างทราบเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกันนะมีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละชื่อว่าความเพียรในทางสมถะนะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมจะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แต่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วว่าหยุดจากการ
ภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันนะครับเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวก่ายกันไม่เป็นห่วงห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ค่อยได้เหตุได้ผลไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลยมีการพิจารณาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสี่ที่พ่องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเก็บเล็บผสมน้อยไปหมดพระวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระโอวาทเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทำเราให้ล่มจมสิ้นหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสฉุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญก็สำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดจังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลืออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างไรเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมติปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องใดเล่าองค์หาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลองค์อาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลโมมีแต่ความเหลวไหลไปหมดองค์อาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายนี้ด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโก
เป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวหิตบูวินยูก็เหมือนกันกับสันทิฏฐิกูนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุดอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นเราอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาสิความว่ามืดความว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้เคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขามีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจอมปลอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของท่านทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นมีสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอยู่นั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่นั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตมิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานนั่นเองโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้แก่ปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเย็นใจปกติไม่เคยมีนั่นแล้วสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังสิ
บอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องแนะนำโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นดับอันดามาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ดูแล้วเห็นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นเดิมดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้ล่ะฟังสินั่นน่ะถ้าว่าเป็นอย่างพวกเรานี่จะเอาอะไรไปสอนกันแต่เราก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงและไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นพิษมันจะติดพันไปนักหนาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดจะพิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้วไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีลงคนง่อยเปียกเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมวฟังเนี่ยมันอยากดูทำไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันต้องอยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำตามเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ได้ทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจายไปแล้วความอยากนี้กี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าวัตตะวัตตะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะกิเลสนั่นเองเป็นพาให้เป็นจิตเป็นวัตตะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัตตะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัตตะจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นหลงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองแล้วตื่นลมตื่นอารมณ์ของตัวเองตื่นเงาของตัวเองอาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเอง2ชั้น3ชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วยังไม่แล้วมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองนี่อีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลาไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่มันเคยอิ่มเคยพอไหมนี่ละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้หากพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนนี่ปัญญาเลยสิ่งเหล่านั้นได้กลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับและตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดโดยประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมาขีดกับขีดกันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอับสารพิษแล้วกอดไว้ทำไมถ้าไม่อยากตายมันก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุพังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชือกไฟจ่อไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้เราตื่นอะไรฟังสิสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิริฐาโคตรภูมิอัดกระหารผู้อาชานชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสียด้วยแล้วลูกศิริฐาโคตรทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั่นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวัน
ลืมหูลืมตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ตถาคตนะสมเหตุสมผลแล้วหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นสิ่งซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาถ้ามันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้ไปแบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพารักพาชังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้แล้วสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัตตะวัตตะจะหมุนอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิศก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดตรัสพระวาจาออกมาในคำไหนก็เป็นสวัสดิธรรมคือตรัสไปชอบชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ทำสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราทำไมถึงได้โง่เอานักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไงไม่ได้เราตื่นหาอะไรมีอะไร ที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาทนาเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องเองเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดข้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นเองในหลักธรรมชาติดังที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาก้าวเดินไปก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญาจะไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปเดิมดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไปเห็นรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาซะด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลนาการนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้จิตผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าว่าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้กิเลสปิดหูปิดตาไว้เสียจนกระทั่งหาทางแยบออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญนั่นเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี่มันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเฉินไปหาที่เป็นฟืนเป็นไฟเราก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับบรรดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดต้องหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่ที่มันน่าทุเรศเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูสิทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราพิจารณาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เงินเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันจะว่ายังไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงพิจารณาสิไม่เชื่อแล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่ง
ที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคลานมันเหมือนไฟลามทุ่งไม่เพียงคืบเพียงคลานนะพอเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่จะไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเพียรไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของฝืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจแล้วไปเผาที่ไหนแหละถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละศาสนาเสื่อมดูออกดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดิดมันดิ้นมันหมุนเป็นวัตตะวัตตะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปไม่ให้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดกึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้สิมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานให้มันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบทั้งเดียวสมถะความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องให้เบาลงแล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงน่ะเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้าเมื่อไรได้นะถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของจริงมันถึงได้พูดได้ว่าเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นพระท่านท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินั่นปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นความจริงนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั้นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบนึงจิตก็แน่วตัวเองสงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงอย่างนั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องแล้วทำงานที่นี่ทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำงานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละมือเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นเนี่ยก็คือพวกเราท่านๆเองเปิดตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยแหละขันพักไม่ได้ตายอันนี้ยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้างพอมีเครื่องร่างเอาไว้ได้แต่การหลับพอได้พักเครื่องบ้างพอพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิมาได้และไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้แต่ผู้ที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำหมางก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงจะว่าไงให้ทำให้มันเป็นบ้างสิตามพุทธเจ้าทรงสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริญญาเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่มันเหนืออำนาจของธรรมได้หรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละที่นี่จนกลายเป็นจิตพักเครื่องเอาพอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาลงไปเห็นละเอียดลงไปลงไปแล้วถึงเวลาที่จะพักเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียนะพอออกพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วเอาทางด้านปัญญานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นท่านเรียกอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ในทางภาคจิตใจทางภาคจิตภาวนาพิจารณาอย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราวพักไปทำไปเรื่อยแล้วก็พักทำไปเลยครับนี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้วแต่เรามันไม่รู้เพราะเราไม่ทำ
เมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ทำทั้งหลายเหล่านี้ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราดทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋อๆๆแล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วเป็นรู้มันรู้รู้แล้วก็ยอมรับยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี่เลยภาคเครื่องเนี่ยคือสมถะธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเวลาปัญญาก้าวเดินนั่นคือปัญญาทำงานนั่นเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานมากก็เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันธ์ของเราเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบพอมีกำลังและออกก้าวเดินเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วเป็นยังไงจิตโลกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมจิตฟาดซะจนทะลุปุโปร่งปล่อยไปทั้งหมดโดยประการทั้งปวงและสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกจากเราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้าเขาที่นี่พอเราหายบ้าแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่เห็นเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนั่นนะจึงได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีนี่เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดหลงไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยสิ่งที่พาหลงมันต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้รู้ไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทำไงให้มันรู้มันก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกจากหัวใจจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทำล้วนๆแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันก็โกงกันข้ามนั่นเองให้พากันพิจารณาดิผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตำหนักตำลาเลยจะไม่มีอะไรความศักดิ์สิทธิ์พิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรออกมาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่นะไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลยดีไม่ดีตำหนิศาสนาด้วยว่าศาสนานี่หมดแล้วพรรคผลนิพพานไม่มีไม่เห็นมีอะไรจำเป็นศีล5ก็ไม่จำเป็นศีล8ก็ไม่จำเป็น227ไม่จำเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็นก็มีแต่เรียนเอาเป็นแต่ชื่อเหมือนนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีตั้งแต่ลมปากนั่นหรือจำเป็นก็มีเท่านั้นแหละจำเป็นนี่กิเลสก็พาให้อวดหน่อยสิมันก็จำเป็นแล้วสิถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจำเป็นเรียนมาเพียงจำได้เฉยมันก็ถือว่าเป็นของจำเป็นว่าได้มารู้ว่าเป็นหลักนักปราชญ์ไปเสร็จแล้วท่านที่กิเลสไม่ถลอกเลยนี่ดูตัวนี้แหละตัวผู้เรียนเนี่ยใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่จะว่าไงไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านมาเราต้องเป็นด้วยกันนอกจากไม่พูดเฉยๆนี่รับนำออกมาพูดอย่างเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกิเลสเปิดเผยมันไม่ได้หรือตั้งแต่มันเหยียบหัวเรามันยังเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อที่คายหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้นั่นเอามาเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโชว์นี่ทำไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่ผู้ที่จะนำผลของศาสนาออกโชว์ได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วเอาสมาธิขั้นใดถามอยากใครจะถามมาว่างั้นเลยนั่นเรียกว่าออกโชว์ได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอยากได้อะไรดูเอาเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรเอาให้เลือกเอาเลยนั่นเอาคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขันใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอากล้าถึงนั่นปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้ๆนี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี่เต็มไปหมดอวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาในบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำรับตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติแล้วสิเมื่อได้ผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจังเวทเบวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอากาลิโกฟังสิ
ทำเป็นอาการิโกความบริสุทธิ์ก็เป็นอาการิโกนี่มันก็เห็นได้ชัดอยู่นี่ผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าขอให้ปฏิบัติเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล่าสมัยไม่มีเอี่ยมมีตลอดเวลาด้วยอาการิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะยังไม่ทำไอ้เราเป็นพระตัวเองนี่ลงมาทำขนาดนั้นเรียกว่าหยาบมากที่สุดเลยเหมือนกับตัดหัวใจของทั้งเป็นเราจะพูดอย่างนั้นเพราะอันนี้มันไม่ใช่พอที่จะให้สงสัยนะเออทุเรียนนะเป็นที่ไหนก็เป็นมาแล้วเราก็เห็นมาแล้วนี่เห็นนี่แล้วมาโกงก็ได้ไงเราไม่ได้หาเรื่องเราเห็นอยู่แล้วนี่ในวงปัจจุบันในที่ทั่วๆไปเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งมาในวงกรรมฐานแล้วจะเป็นอย่างนั้นแล้วหมดว่างั้นเลยนะไม่มีเหลือแล้วท่านสมมติว่าอย่างเทศนี้ก็หมดเหมือนกันนะผมพูดจริงๆนะผู้ที่จะเทศอบรมสอนนี้หมดเหมือนกันขาดสะบั้นไปเลยแต่ยิ่งนิสัยอย่างผมนี่แล้วผมพูดโกงหมดอย่ามายุ่งนะว่าท่านเท่านั้นนะสอนสอนพอแล้วทำพระพุทธเจ้าใครจะเลิกยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าไอ้เราตัวเท่าหนูมายุ่งอะไรทำบริยาแท้สอนไว้เนี่ยยังไม่เชื่อฟังเลยมายุ่งทำไมนั่นจากนั้นเดี๋ยวท่านจะพูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอาละเตรียมของได้แล้วหมดละเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างนี้หมดแล้วสอนไปทำไมเนี่ยมันหมดไปทุกอย่างเลยแล้วคำว่าหมดง่ายจะพอลมหายใจฟอดๆถึงวันตายก็เท่านั้นเองเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเทวทัตโทรทัตไอ้สำคัญในแท้เป็นอันดับเทียบที่สุดตัวทำลายคือวิดีโอนี่ไงมันจะหาค้นมาสิที่ไหนมันจะสังหารเจ้าของให้แบบตามปุสราไม่ทันมันจะเอามาแล้วคำว่าบีโอมันมีอะไรบ้างพูดเท่านี้มันก็รู้กันหมดแล้วหยาบๆโลนๆที่สุดโลกสมบัติมีสมบัติผู้ดีเขาดูไม่ได้เลยอย่างเนี้ยมันจะเอามาที่สำคัญมากเขามีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในวิดีโอขายกันเกินหมดอันนี้เป็นราคาราคามากสุดสมัยปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นโลกมันถึงได้ร้อนสิ่งนี้มีราคาราคาในหัวใจของคนเรามีกิเลสเนี่ยจะเป็นอะไรไปต่างคนต่างเสริมไม่มีชาติชั้นวรรณะเสริมเต็มกันหมดแล้วทำไมมันจะเหยียบหน้าเมื่อถูกเสริมแล้วต้องเหยียบหน้าสิก็เสริมนี่ก็เสริมดูที่นั่นหนังสือพิมพ์มันจะไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มแล้วนะนั่งว่าเป็นกุรสตรีแฟชั่นนั่งบอกว่าชุดอาบน้ำอะไรนี่เห็นกันอยู่นี่นะนำมาพูดมันผิดไปไหนออกมายังออกมาได้นะผู้ดูได้ผู้พูดตามเรื่องของมันทำไมพูดไม่ได้พูดก็แก้เพื่อไขก็ตัดไปถอนทำไมพูดไม่ได้วะมันเป็นยังไงเป็นหรือไม่เป็นก็ดูสิเห็นอยู่นั่นอ่ะอุตริพูดเมื่อไหร่วะมันเป็นขนาดนั้นนั่นไม่ได้สิ่งที่ทำท่านอินทร์นาและอาใจสิ่งที่มีหิริโอตปะสำหรับผู้มีธรรมสิ่งที่ควรเปิดก็เปิดสิ่งที่ควรปิดก็ปิดเป็นธรรมดาของคนเราไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์นี่เปิดให้จนหมดไปแต่ว่าอะไรไปพิจารณาสิโอ้ทุเรียนนะผมเถยกันเนาะออกหน้าออกตาแล้วกระจายไปทั่วทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นไฟไปทั่วโลกดินแดนนะสิสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นน้ำเป็นท่าให้มีความสงบร่มเย็นเนี่ยมันเป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผาไหม้หัวใจแล้วก็ดิ้นรนนะทางอากับกิริยาน่ะมันจะไปไหนไม่ไปอย่างนั้นออกงั้นนั่นก็ความโมโหโจโฉมันก็ต้องไปพร้อมๆกันกับราคะตัณหาสิคิดจากราคะตัณหามันก็เป็นฟืนไฟขึ้นมานั่นมันถึงเรียกว่าราคะทินาโทสะทินาหัวทินามันจะไปไหนไม่ไปโทสะทินาเดี๋ยวนี้ไฟฟ้ามันไปทุกแห่งทุกมวลแล้วนะทั่วไปหมดนี่แหละเมื่อไฟฟ้าเข้าตรงไหนตรงไหนแล้วนั่นแหละที่นี่มันไม่นานถ้ายังไม่หยิบก็ไม่นานจะกระจายไปแล้วสิ่งที่เก่านี้
เข้าไปได้หมดเลยที่นอนหมอนนี่ก็มีอะไรล่ะยูงั้นเหรอที่นี่โอ้โหหนูทุเรียนนะเปิดดูมันดีนาดีผมฟังถ้าว่าผมอุตรินะเอาความจริงมาพูดเลยที่ยังไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนั้นนะที่ว่าเป็นแล้วก็เป็นมาแล้วที่จะเป็นที่ยังไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนั้นก็ลุกลามลามต่อไปก็กรรมฐานเราต้องมีเหลือละมีเหลือกันหมดนั่นแหละท่านศาสนาเสื่อมเสื่อมสุดท้ายก็หมดไม่มีใครสนใจแล้วที่ว่าไงตอนหลับตอนลาก็อยู่นั่นแล้วคนไม่สนใจทำท่านอิจฉาและอาใจสิ่งที่มีสิ่งที่อุทัปปะสำหรับผู้มีธรรมสิ่งที่ควรเปิดก็เปิดสิ่งที่ควรปิดก็ปิดเป็นธรรมดาของคนเราไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์นี่เปิดได้จนหมดไปแต่ว่าอะไรไปพิจารณาดิโอ้ทุเรศเลยเฉยกันเนาะออกหน้าออกตาแล้วกระจายไปทั่วทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นไฟไปทั่วโลกดินแดนนะสิสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นน้ำเป็นท่าให้มีความสงบร่มเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเราเผาบ้างหัวใจแล้วก็ดิ้นรนนะทางอากัปกิริยาฮะมันจะไปไหนไม่ไปอย่างนั้นออกงั้นนั่นความโมโหโกรธมันก็ต้องไปพร้อมๆกันกับราคะตัณหาสิคิดจากราคะตัณหามันก็เป็นฟืนไฟขึ้นมานั่นมันจึงว่าราคะเทนาโทสัตติงัวมันจะไปไหนไม่ไปโทสัตติงัว